ในวันที่เผยแพร่คลิปนี้ฮ่องกงเพิ่งครบรอบ25ปีการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนครับหลังจากที่ฮ่องกงตกเป็นของอังกฤษและอังกฤษก็คืนให้กับจีนเมื่อวันที่1กรกฎาคม1997แต่การคืนเกาะฮ่องกงให้กับจีนเป็นการคืนอย่างมีเงื่อนไขนะครับโดยเฉพาะเงื่อนไขที่อังกฤษระบุว่าจีนต้องปกครองฮ่องกงแบบ1ประเทศ2ระบบเป็นเวลา50ปีจนถึงตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วครึ่งทางพอดีนะครับแต่ดูเหมือนว่าการปกครองแบบ1ประเทศ2ระบบในอีกครึ่งทางคือในอีก25ปีข้างหน้าเนี่ยดูจะไม่มีความหมายแล้วนะครับเพราะหลายฝ่ายมองว่ารัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ได้ปิดฉาก1ประเทศ2ระบบไปล่วงหน้าแล้ววันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ลีวายเล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกจะพาย้อนเรื่องราวการเมืองฮ่องกง25ปีครับที่บอกได้เลยว่าหักเหลี่ยมเฉือนคมและเต็มไปด้วยการต่อสู้ไม่ต่างจากภาพยนตร์ฮ่องกงที่เราคุ้นเคยกันเลยครับถ้าจะพูดถึงการเมืองฮ่องกงคงต้องย้อนความไปทำความเข้าใจประวัติศาสตร์นะครับว่าทำไมอังกฤษถึงได้ฮ่องกงมาอยู่ในมือตั้งแต่แรกตรงนี้ผมขอไม่ย้อนไกลนะครับแต่ขออธิบายคร่าวๆพอให้เห็นภาพว่าฮ่องกงตกอยู่ในมือจักรวรรดิอังกฤษได้หลังจากที่จีนแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่1ครับในเวลาต่อมาจักรวรรดิอังกฤษที่ได้ฮ่องกงไปแล้วก็ยังได้สิทธิ์เช่าพื้นที่ที่เรียกว่า New Territories ซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะฮ่องกงมาอีก99ปีโดยสัญญาจะหมดในปี1997ซึ่งพอครบสัญญารัฐบาลอังกฤษจึงตัดสินใจคืนพื้นที่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดินแดนที่เช่ามาก็คือ New Territoriesหรือแม้กระทั่งเกาะฮ่องกงที่ได้มาก่อนหน้านี้ให้กับจีนไปหมดเลยโดยในปี1984หรือ13ปีก่อนอังกฤษคืนเกาะฮ่องกงให้กับจีนนั้นรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่นำโดยเติ้งเสี่ยวผิงตกลงกับมาร์กเรต แทชเชอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษในขณะนั้นว่าเมื่อครบกำหนดในปี1997และอังกฤษคืนเกาะฮ่องกงให้กับจีนแล้วจีนจะต้องปกครองฮ่องกงแบบ1ประเทศ2ระบบเป็นเวลา50ปีครับการปกครองแบบ1ประเทศ2ระบบที่อังกฤษตั้งเงื่อนไขเอาไว้คืออะไรหลักการที่ฝั่งอังกฤษวางเอาไว้เป็นพื้นฐานที่สุดนะครับคือจีนแผ่นดินใหญ่ที่ปกครองด้วยรูปแบบสังคมนิยมเนี่ยต้องปกครองฮ่องกงด้วยเศรษฐกิจแบบเสรีมีระบบกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนในฮ่องกงแบบที่ชาติตะวันตกทำนั่นเองครับการตกลงแบบมีเงื่อนไขที่ต้องปกครองแบบ1ประเทศ2ระบบก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญให้ฮ่องกงมีเศรษฐกิจแบบเปิดนะครับและก็มีกฎหมายที่เรียกกันว่าเบสิกลอซึ่งถูกเปรียบเปรยว่าเป็นเหมือนรัฐธรรมนูญของฮ่องกงที่เปิดกว้างให้คนฮ่องกงมีสิทธิ์มีเสียงมากกว่าประชากรจีนแผ่นดินใหญ่โดยรวมๆแล้วนะตั้งแต่วันที่จักรวรรดิอังกฤษได้ฮ่องกงมาจนถึงวันที่อังกฤษส่งคืนอังกฤษนั้นปกครองฮ่องกงมา155ปีด้วยกันทีเดียวนะครับและแล้ววันสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ฮ่องกงก็มาถึงครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นในวันที่1กรกฎาคม1997นะครับในพิธีส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้กับจีนแผ่นดินใหญ่หน้าที่ประวัติศาสตร์คือการเชิญธงสาวราชอาณาจักรลงจากยอดเสาและเชิญธงชาติจีนและธงฮ่องกงขึ้นไปแทนในตอนนั้นผู้นำจีนคือนายเจียงเจ๋อหมินส่วนผู้แทนฝั่งอังกฤษก็มีตั้งแต่คริสแพทเทนผู้ว่าการเกาะฮ่องกงคนสุดท้ายที่แต่งตั้งจากอาณานิคมอังกฤษรวมไปถึงเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และนายโทนี่แบลร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษก็เดินทางไปร่วมงานเพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบครั้งประวัติศาสตร์ที่พวกเราเรียกกันว่าพิธีแฮนด์โอเวอร์หลังการส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้จีนจีนก็ทำตามสัญญาที่จะปกครองแบบ1ประเทศ2ระบบนะครับหลักฐานสำคัญที่ยืนยันเรื่องนี้คือการเปิดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงครับและฮ่องกงก็ยังรักษาความเป็นเมืองการค้าที่สำคัญของโลกเอาไว้ได้เพราะอย่างน้อยที่สุดก็ยังได้รับความเชื่อมั่นเรื่องเศรษฐกิจเสรีอย่างที่บอกนะครับว่าข้อตกลง1ประเทศ2ระบบอังกฤษขอให้จีนปกครองฮ่องกงด้วยรูปแบบนี้เป็นเวลา50ปีครับซึ่งจะไปสิ้นสุดในปี2047หรือในอีก25ปีข้างหน้าแต่ถ้าไปถามคนที่สังเกตการเมืองฮ่องกงผมเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่เชื่อว่าจีนอาจจะไม่ต้องการปกครองแบบ1ประเทศ2ระบบขนาดนั้นหรือไม่หรืออย่างน้อยก็อาจจะมีหลายคนที่เชื่อนะครับว่า
จีนต้องการให้มีกลไกบางอย่างเพื่อควบคุมฮ่องกงโดยเฉพาะเรื่องการเมืองกับความมั่นคงครับข้อสันนิษฐานนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้มีคนฮ่องกงจำนวนมากคอยจับตาการดำเนินนโยบายของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ต่อฮ่องกงมาโดยตลอดนะครับและพร้อมที่จะแสดงพลังด้วยถ้ารู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลในการบังคับใช้กฎหมายที่อาจขัดต่อเสรีภาพตามการปกครองแบบ1ประเทศ2ระบบที่อังกฤษวางเป็นรากฐานเอาไว้ถ้าเราติดตามข่าวในระยะหลังเราอาจเห็นภาพที่ชาวฮ่องกงรวมตัวประท้วงรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงที่จีนบังคับใช้กับฮ่องกงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วชาวฮ่องกงได้ออกมาประท้วงต่อต้านสิ่งที่พวกเขามองว่าอาจซุ่มเสี่ยงต่อการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของพวกเขามาโดยตลอดเลยครับเรียกได้ว่าทำมาตั้งแต่ฮ่องกงกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของจีนช่วงแรกๆด้วยซ้ำด้วยความเคลื่อนไหวต่อต้านแบบนี้เกิดขึ้นครั้งแรกๆมาตั้งแต่ปี2003ครับในตอนนั้นทางการฮ่องกงพยายามผลักดันกฎหมายควบคุมการกระทำที่ภาครัฐมองว่าจะเป็นการโค่นอำนาจรัฐบาลหรือที่เรียกกันว่าการผลักดันกฎหมายมาตรา23ตามธรรมนูญปกครองฮ่องกงหรือเบสิกต่อครับโดยมาตรา23นั้นระบุว่าเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะต้องประกาศใช้กฎหมายที่เป็นการห้ามการกระทำที่เข้าข่ายก่อกบฏการแบ่งแยกดินแดนการปลุกระดมมวลชนเพื่อต่อต้านรัฐบาลการบ่อนทำลายรัฐบาลกลางการขโมยความลับของชาติการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศในดินแดนและห้ามองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในดินแดนของตนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเมืองของต่างประเทศกฎหมายฉบับนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับและทำให้มีชาวฮ่องกงออกมาประท้วงตัวเลขคาดการณ์ในตอนนั้นคือมีผู้ประท้วงมากถึง 500,000 คนครับและทำให้รัฐบาลฮ่องกงต้องยอมถอยโดยผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงในขณะนั้นลงเอยด้วยการลาออกโดยอ้างเหตุผลเกี่ยวกับสุขภาพครับการต่อสู้ของชาวฮ่องกงเพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพของตัวเองภายใต้การปกครองแบบ1ประเทศ2ระบบครั้งสำคัญเกิดขึ้นอีกครั้งในปี2014นะครับในตอนนั้นย้อนกลับไปประเด็นหลักอยู่ที่กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครลงเลือกตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดเกาะฮ่องกงฟังแล้วอย่าเพิ่งงงนะครับอธิบายแบบนี้นะครับว่าในตอนนั้นรัฐบาลจีนออกกฎเกี่ยวกับการเลือกตั้งฮ่องกงว่าผู้ที่มีสิทธิ์สมัครชิงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดเกาะฮ่องกงได้จะต้องผ่านการรับรองจากคณะผู้เลือกตั้ง 1,200 คนก่อนในตอนนั้นทางการจีนให้เหตุผลนะครับที่แคนดิเดตทุกคนที่ลงสมัครต้องผ่านกระบวนการนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเนื่องจากเพื่อให้มั่นใจครับว่าผู้สมัครทุกคนจะเป็นคนที่รักประเทศจีนและเป็นคนที่รักฮ่องกงคณะผู้เลือกตั้งที่ถูกแต่งตั้งมา 1,200 คนที่ว่าทำหน้าที่เหมือนคนที่คัดสรรผู้สมัครให้เหลือ 2-3 คนครับแล้วจากนั้นชาวฮ่องกงถึงค่อยมีสิทธิ์เลือกว่าจะเลือกใครใน 2-3 คนที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วให้เป็นผู้บริหารสูงสุดเกาะฮ่องกงต่อไปกระบวนการนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่การเลือกตั้งที่สะท้อนเจตจำนงของชาวฮ่องกงที่แท้จริงครับแต่เป็นเหมือนการเลือกคนที่ผ่านการคัดเลือกมาอีกทีแถมคณะผู้เลือกตั้ง 1,200 คนนั้นเอาเข้าจริงแล้วคือคนที่ฝ่ายจีนแผ่นดินใหญ่เลือกมานั่นแหละครับดังนั้นชาวฮ่องกงจำนวนมากจึงมองว่าแล้วคนที่มีแนวคิดคนละอย่างกับจีนแผ่นดินใหญ่ล่ะจะเข้ามาบริหารฮ่องกงได้อย่างไรในเมื่อถูกจีนบล็อกตั้งแต่ยังไม่ลงแข่งผ่านการคัดสรรของคณะผู้เลือกตั้ง 1,200 คนเรื่องนี้เลยเป็นชนวนทำให้เกิดการประท้วงใหญ่ขึ้นมาครับผู้ประท้วงที่นำโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อเบนนี่ไทยและเครือข่ายจัดการประท้วงที่เรียกว่า Occupy Central for Love and Peace ประกาศให้ผู้ชุมนุมปักหลักบนท้องถนนเพื่อเรียกร้องสิทธิการเลือกผู้นำที่แท้จริงผู้ประท้วงมองว่ากลไกของรัฐบาลจีนผ่านการให้คณะผู้เลือกตั้งที่จีนตั้งขึ้น 1,200 คนคัดผู้สมัครก่อนคนฮ่องกงเลือกไม่ต่างจากการเลือกตั้งจอมปลอมครับพร้อมเปรียบเปยว่านี่คงเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบของประเทศจีนการชุมนุมในครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่อง79วันเลยนะครับเป็นการประท้วงที่ทำให้ชื่อของนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยหลายคนเป็นที่รู้จักมากขึ้นรวมทั้งชื่อของโจชัวหว่องที่รู้จักเป็นวงกว้างไม่ใช่แค่ในฮ่องกงนะครับแต่เขายังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากการเรียกร้องในครั้งนี้ด้วยโดยสัญลักษณ์สำคัญของการชุมนุมในครั้งนี้คือการที่ผู้ประท้วงรวมตัวต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าสลายการชุมนุมนะครับ
โดยมีอาวุธแสดงพลังสำคัญคือร่มครับจนถูกขนานนามอีกชื่อว่าเป็นการปฏิวัติร่มหรือ Umbrella Revolution การชุมนุมนี้จบลงด้วยการที่ผู้ชุมนุมสลายตัวนะครับแยกออกไปประท้วงตามจุดต่างๆทั่วเกาะฮ่องกงส่วนผลของการประท้วงก็ดูจะไม่บรรลุเป้าหมายนะครับเพราะสุดท้ายกฎการคัดเลือกผ่านคณะผู้เลือกตั้ง 1,200 คนก็ยังคงอยู่ครับโดยมีการเพิ่มจำนวนเป็น 1,500 คนในเวลาต่อมาด้วยแถมยังเป็นข้อบังคับในการเลือกผู้นำฮ่องกงที่ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนั่นเลยครับการประท้วงเมื่อปี2014กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของการเมืองฮ่องกงนะครับเพราะการออกมาในครั้งนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสร้างแรงสั่นสะเทือนและเป็นการท้าทายรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวฮ่องกงเริ่มจับตาความเคลื่อนไหวของทางการฮ่องกงและนโยบายทางการเมืองที่จีนแผ่นดินใหญ่มีต่อฮ่องกงในชนิดที่ไม่ยอมกระพริบตาเลยแหละครับเช่นเดียวกับท่าทีของฝั่งฮ่องกงและก็จีนแผ่นดินใหญ่นะครับที่มีความเข้มข้นมากขึ้นผ่านการกดดันไปถึงนักกิจกรรมที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองนักสิทธิมนุษยชนไปจนถึงสื่อมวลชนที่แรงขึ้นความหวาดกลัวค่อยๆก่อกินสังคมฮ่องกงนะครับจนกระทั่งมีชนวนความขัดแย้งลูกใหม่ปะทุขึ้นมาชนวนความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2019นี้เองครับมีฆาตกรชาวฮ่องกงคนหนึ่งก่อเหตุอุกอาจฆ่าแฟนที่กำลังตั้งท้องขณะที่ทั้งคู่ไปเที่ยวที่ไต้หวันเมื่อก่อเหตุแล้วฆาตกรคนนี้ก็หลบหนีการจับกุมแล้วก็เดินทางกลับเข้าไปในฮ่องกงนะครับทางการไต้หวันพยายามหาทางจับกุมผู้ชายคนนี้ครับและทำให้ทางการฮ่องกงเสนอให้ใช้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนในการส่งตัวฆาตกรรายนี้กลับไปดำเนินคดีที่ไต้หวันเนื้อหาสาระของกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนฉบับนี้จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ฮ่องกงมีอำนาจส่งชาวฮ่องกงคนจีนหรือชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายไปดำเนินคดีที่จีนแผ่นดินใหญ่ได้นะครับแม้จุดเริ่มต้นดูจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยนะครับเป็นเหตุอาชญากรรมล้วนๆเลยแต่พอทางการฮ่องกงเสนอให้ใช้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องการเมืองที่ร้อนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ฮ่องกงทันทีครับไม่มีใครยอมรับข้อเสนอใช้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนของทางการฮ่องกงนะครับฝ่ายไต้หวันก็ไม่ยอมรับเพราะหากฮ่องกงใช้กฎหมายฉบับนี้แล้วไต้หวันคล้อยตามก็อาจจะถูกตีความได้ครับว่าไต้หวันยอมรับว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่เช่นเดียวกับในฮ่องกงนะครับที่มีชาวฮ่องกงออกมาประท้วงจำนวนมากเพราะมองว่ากฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะเป็นการเปิดทางให้นักเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านจีนอาจถูกเจ้าหน้าที่ฮ่องกงตั้งข้อหาและอาจใช้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนส่งพวกเขาไปยังประเทศจีนซึ่งมีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนซ้อมทรมานผู้ต้องสงสัยหลายคนยกตัวอย่างกรณีของหล่ำวิงคีเจ้าของร้านหนังสือในฮ่องกงที่จำหน่ายหนังสือวิจารณ์รัฐบาลจีนนะครับเขาคนนี้มีชะตากรรมก็คือถูกลักพาตัวไปในปี2015โดยไม่มีใครรู้ว่าชะตากรรมของเขาเป็นอย่างไรจนกระทั่งต้นปี2016มีการเปิดเผยจากทางการจีนนะครับว่าเขาถูกจับกุมที่มณฑลกวางตุ้งของจีนครับโดยข้อกล่าวหาทำกิจกรรมผิดกฎหมายในจีนแผ่นดินใหญ่ในเวลาต่อมาสื่อท้องถิ่นของจีนยังเผยแพร่วิดีโอขณะที่เขาพูดรับสารภาพความผิดด้วยเจ้าของร้านหนังสือรายนี้เปิดเผยในเวลาต่อมานะครับว่าเขาถูกเจ้าหน้าที่ลักพาตัวครับและการพูดรับสารภาพออกโทรทัศน์ก็เป็นสคริปต์ที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่จีนล้วนๆเลยจนกระทั่งในปี2019เมื่อเกิดกระแสที่ทางการฮ่องกงอาจหยิบกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาใช้เขาก็ตัดสินใจลี้ภัยทางการเมืองเดินทางออกจากฮ่องกงไปอยู่ไต้หวันเลยครับเพราะเขากลัวว่าจะถูกตั้งข้อหาแล้วถูกส่งกลับไปที่จีนแผ่นดินใหญ่อีกความพยายามนำกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาใช้ก็เลยกลายเป็นความกังวลทางการเมืองของชาวฮ่องกงจำนวนมากนะครับมีการล่ารายชื่อจากกลุ่มองค์กรต่างๆเพื่อเรียกร้องให้ทางการฮ่องกงหยุดนำกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาใช้และยังทำให้การชุมนุมกลับมาบนท้องถนนอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะตึงเครียดกว่าครั้งก่อนๆ นะครับเพราะการชุมนุมแพร่กระจายเป็นวงกว้างและมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่15กรกฎาคม2019มีการรวมตัวของประชาชนทั่วฮ่องกงเพื่อต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนฉบับนี้เนี่ยแหละครับผู้จัดงานระบุว่าการชุมนุมในครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมมากถึงเกือบ2ล้านคนนะครับนี่เป็นตัวเลขที่เยอะมากครับเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าประชากรในฮ่องกงมีอยู่ประมาณ7ล้านคน
ท่ากับว่าถ้าตัวเลขเป็นไปตามที่ผู้ชุมนุมอ้างก็จะมีชาวฮ่องกงออกมาชุมนุมต่อต้านมากถึง1ใน4ของคนฮ่องกงทั้งหมดทีเดียวแต่ถ้าไปถามตัวเลขของฝ่ายตำรวจฮ่องกงก็ประเมินนะครับว่าในวันนั้นน่าจะมีคนออกมาประท้วงประมาณ 338,000 คนซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่เยอะอยู่ดีนะครับการประท้วงครั้งนี้ลุกลามและก็รุนแรงกว่าเมื่อครั้งปี2014ค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะดูเหมือนว่าไม่มีใครยอมให้ใครแล้วฝั่งเจ้าหน้าที่ก็เดินหน้าสลายการชุมนุมส่วนผู้ชุมนุมก็ออกมาตอบโต้ด้วยการขัดขวางเจ้าหน้าที่ทุกรูปแบบความโกรธของผู้ชุมนุมถึงขีดสุดบางส่วนตัดสินใจบุกไปที่สะพานนิติบัญญัติฮ่องกงแล้วก็ทำลายข้าวของขณะที่ผู้ชุมนุมบางส่วนไปรวมตัวหน้าสำนักประสานงานระหว่างฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลจีนที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงครับก่อนจะคว้างปาสิ่งของเขี้ยงสีใส่ป้ายด้านหน้าอาคารซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทางการจีนเหตุการณ์ในตอนนั้นตึงเครียดมากเลยนะครับผู้สังเกตการทางการเมืองจำนวนมากมองว่าความสัมพันธ์จีนฮ่องกงเข้าใกล้จุดแตกหักเต็มทีแล้วสัญญาณที่เห็นได้ชัดเจนคือพบความเคลื่อนไหวการเคลื่อนกำลังของตำรวจจีนหลายร้อยนายที่ได้รับคำสั่งให้ไปเตรียมตัวที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งในนครเซินเจิ้นท่ามกลางรายงานของสื่อในประเทศจีนนะครับว่านี่อาจเป็นการเตรียมพร้อมบุกฮ่องกงเพื่อเปิดปฏิบัติการกวาดล้างผู้ประท้วงและแล้วการประท้วงที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ฮ่องกงที่เป็นผลมาจากการต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยนะครับก็ผ่อนคลายลงส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการต่อสู้ที่ยืดเยื้อครับและอีกส่วนสำคัญคือเกิดการระบาดของโควิด-19 ขึ้นมาพอดีครับทำให้รัฐบาลฮ่องกงต้องออกมาตรการรักษาระยะห่างตั้งแต่ช่วงต้นปี2020การแพร่ระบาดของโควิด-19 สกัดกระแสการประท้วงในฮ่องกงไปได้มากเลยแหละครับและในขณะเดียวกันทางการจีนก็ใช้จังหวะนี้อนุมัติกฎหมายความมั่นคงที่มีผลครอบคลุมฮ่องกงครับจำกันได้ใช่ไหมครับว่าในตอนต้นคลิปผมพูดถึงกฎหมายตรามาตรา23ในธรรมนูญฮ่องกงหรือว่าเบสิกลอซึ่งการจะนำมาบังคับใช้ถูกประท้วงเป็นอย่างมากกฎหมายความมั่นคงที่จีนบังคับใช้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับมาตรา23อยู่นะครับโดยเนื้อหาหลักของกฎหมายความมั่นคงที่จีนใช้คุมฮ่องกงนั้นพุ่งเป้าไปที่การจัดการการกระทำที่จีนมองว่าเข้าข่าย4ประเด็นหลักได้แก่การแบ่งแยกดินแดนการล้มล้างการก่อการร้ายและการกระทำที่เชื่อว่ามีต่างชาติสมรู้ร่วมคิดครับเรียกได้ว่ามีรูปแบบเป้าหมายคล้ายๆกับมาตรา23เลยนะครับแต่สิ่งที่กฎหมายความมั่นคงดูจะรุนแรงกว่าคือโทษที่ระบุว่าผู้ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้อาจถูกลงโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตขณะเดียวกันการตีความว่ากฎหมายความมั่นคงนั้นรุนแรงกว่ามาตรา23อีกปัจจัยคือการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนจะเป็นคนบังคับใช้กฎหมายนี้เองครับในเวลาต่อมาจุดประสงค์ของการออกกฎหมายความมั่นคงมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับคริสถังซึ่งเป็นเลขาธิการฝ่ายความมั่นคงของฮ่องกงออกมายอมรับสดๆร้อนๆเลยแหละครับว่าจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้คือมีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงเนี่ยเป็นเพราะว่าปี2019ครับช่วงนั้นจำกันได้ไหมครับเป็นช่วงจังหวะที่มีการประท้วงใหญ่เพื่อต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั่นแหละครับโดยเขาให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CGTN สื่อของทางการจีนนะครับว่ามีภัยคุกคามใหญ่ๆเกิดขึ้นมากมายภัยคุกคามอย่างแรกคือการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นภายในฮ่องกงซึ่งเป็นสิ่งที่ฮ่องกงไม่เคยประสบมาก่อนจนกระทั่งปี2019เขาระบุว่าในตอนนั้นมีทั้งพวกต่อต้านสังคมที่ก่อความวุ่นวายหรือก่อเหตุโจมตีรวมทั้งภัยคุกคามที่2ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงไซเบอร์ซึ่งเราต้องทำให้มั่นใจว่าข้อมูลพื้นฐานของเราจะไม่ได้รับผลกระทบผลจากกฎหมายความมั่นคงที่จีนบังคับใช้ในฮ่องกงทำให้เกิดการดำเนินคดีนักกิจกรรมจำนวนมากตามมานะครับทั้งที่ใช้กฎหมายความมั่นคงดำเนินคดีรวมไปถึงการใช้กฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างก็อย่างเช่นกรณีของโจชัวหว่องครับเขาถูกดำเนินคดีแล้วก็ตัดสินลงโทษจำคุกยาวนานถึง27เดือนครึ่งจากความผิดในการชุมนุมต่างๆซึ่งแม้ว่าในกรณีของโจชัวหว่องนั้นจะดูเหมือนเป็นการใช้ข้อหาการชุมนุมตามปกตินะครับไม่ได้ตั้งข้อหาจากกฎหมายความมั่นคงแต่การดำเนินคดีโจชัวหว่องนั้นก็เกิดขึ้นหลังจากที่กฎหมายความมั่นคงมีการบังคับใช้แล้วในฮ่องกงครับหรืออีกกรณีที่ชัดเจนคือกรณีของจิมมี่หลายเจ้าของหนังสือพิมพ์ Apple Dailyหนังสือพิมพ์รายใหญ่ในฮ่องกงที่มีแนวคิดสนับสนุนประชาธิปไตยนะครับกรณีของจิมมี่หลายเนี่ยถูกดำเนินคดีด้วยกฎหมายความมั่นคงโดยตรงเลยแหละครับเจ้าหน้าที่ยังใช้อำนาจตรวจค้นห้องข่าวของหนังสือพิมพ์ Apple Daily
และการดำเนินคดีครั้งนี้ยังเป็นผลให้หนังสือพิมพ์ Apple Daily ต้องถูกปิดตัวในเวลาต่อมาด้วยกฎหมายความมั่นคงทำให้บรรดานักกฎหมายและนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทยอยออกจากเส้นทางการเมืองไปเรื่อยๆด้วยนะครับประกอบกับกระบวนการคัดสรรผู้เข้ามาเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงก็มีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยทางการฮ่องกงระบุว่าพวกเขาต้องการจะคัดสรรเฉพาะนักการเมืองที่มีความรักชาติเท่านั้นครับทำให้นักการเมืองทุกคนก่อนจะลงสนามเลือกตั้งครั้งล่าสุดต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการที่มีแนวคิดสนับสนุนรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่นี่แทบจะไม่ต่างจากการเลือกผู้บริหารสูงสุดก่อฮ่องกงเลยนะครับนี่ก็เลยทำให้คนฮ่องกงจำนวนมากมองว่าเป็นเหมือนการคัดสรรคนที่อยู่ฝั่งเดียวกับจีนแผ่นดินใหญ่แล้วค่อยให้คนฮ่องกงไปเลือกอีกทีคนที่มีความเห็นต่างกับท่าทีของจีนแผ่นดินใหญ่ยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ได้ลงสนามเลือกตั้งครับการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติครั้งล่าสุดที่จัดขึ้นเมื่อปี2021จึงเป็นการเลือกตั้งที่เงียบเหงาที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับมีชาวฮ่องกงออกไปใช้สิทธิ์แค่ 30% เพราะอย่างที่บอกนั่นแหละครับเพราะว่าชาวฮ่องกงจำนวนมากมองแล้วว่าไม่ว่าจะเลือกใครสุดท้ายก็ลงเอยเหมือนกันหมดแม้กระทั่งผู้บริหารสูงสุดก่อฮ่องกงคนใหม่ที่มีชื่อว่าจอห์นลีก็ผ่านคณะกรรมการคัดเลือกที่ถูกวิจารณ์ว่ามีแนวคิดฝักใฝ่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่มาเช่นกันนะครับและประชาชนก็ไม่จำเป็นต้องเลือกเลยครับเพราะว่าเขาผ่านเกณฑ์เข้ามาเพียงคนเดียวครับกฎหมายความมั่นคงยังเปลี่ยนความคิดของชาวฮ่องกงจำนวนมากที่มีต่อบ้านเกิด นะครับคนจำนวนมากที่พอจะมีโอกาสอยู่บ้างตัดสินใจออกจากฮ่องกงแล้วไปอยู่ประเทศอื่นเลยขณะเดียวกันความคิดของชาวฮ่องกงต่อบ้านเกิดของตัวเองก็ไม่เหมือนเดิมด้วยนะครับบางคนพยายามหาทางออกด้วยการย้ายออกจากฮ่องกงอย่างที่บอกไปขณะที่หลายคนก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองให้ใช้ชีวิตในฮ่องกงได้ต่อไปด้วยความเสี่ยงทางการเมืองที่น้อยลงครับซัมวันวาอดีตนักข่าวซึ่งปัจจุบันผันตัวเป็นเจ้าของร้านหนังสือระบุแบบนี้นะครับว่าย้อนกลับไปเมื่อ25ปีก่อนในวันที่ฮ่องกงกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของจีนในตอนแรกหลายคนเชื่อว่าจิตวิญญาณของฮ่องกงจะหายไปตั้งแต่ตอนนั้นครับแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นจนกระทั่งในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้เองที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่คนฮ่องกงไม่ต้องการ97年的时候呢好多人话香港就快死啦会死啦但结果冇结果97年之后香港仍然大致地有唔错嘅发展啦咁但系估唔到喺25年之后其实香港差不多就不是我們認識的香港差不多這年的變化這一兩年國安法生效之後的變化其實就已經將香港捧了去一個我們很不想去的位置และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของฮ่องกงตลอด25ปีที่ทุกคนจับตานะครับว่าในอีก25ปีข้างหน้าสถานะของฮ่องกงจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะสถานะ1ประเทศ2ระบบของฮ่องกงจะยังคงอยู่จนถึงวันนั้นหรือไม่เรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อนะครับและนี่คือ World Rewind เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Todayถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้